เรื่องเล่าจากพระป่าความลับพญานาคและการจากไปของหลวงปู่การออกธุดงค์ในป่าลึกต้องมีเป้าหมายมีหลักการในการเดินทางมิฉะนั้นจะหลงวนอยู่ในป่าและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้พระภิกษุหนุ่มยังคงยึดแม่น้ำโขงเป็นหลักในการเดินทางบางพื้นที่เป็นป่ารกมากและมีฝนตกชุกนับเป็นอุปสรรคทางธรรมชาติที่ต้องเผชิญแต่พระหนุ่มก็คิดว่าเรายังหลบหลีกความรกชัดโคลนตมที่สกปรกได้แต่ความสกปรกรกชัดที่อยู่ในใจอันปกคลุมไปด้วยกิเลสตัณหาอุปทานต้องถอนรากถอนโคนเท่านั้นถึงจะเอาชนะได้ในเขตที่ฝนตกชุกจะปักกรดที่ไหนก็จะมีแต่งูตะขาบมาอาศัยด้วยอยู่เป็นประจำมีคืนหนึ่งหลังจากที่พระภิกษุหนุ่มเดินจงกรมแล้วประมาณ2ชั่วโมงก่อนที่จะมานั่งสมาธิต่อกำลังจะเปิดกรดเข้าไปปรากฏว่ามีแขกไม่ได้รับเชิญมาจ้องอยู่พื้นที่เสียก่อนแล้วเพื่อนหน้าใหม่ตัวนี้ก็ยาวประมาณสัก5เมตรขดตัว3ชั้นอย่างสบายใจเหมือนว่าจะไม่หนีไปไหนพระภิกษุหนุ่มเห็นแล้วก็ค่อยๆถอยออกมายืนห่างประมาณสัก 2-3 วาแล้วแผ่เมตตาให้นานถึง3ชั่วโมงเขาจึงเลื้อยออกไปลำตัวใหญ่ประมาณเท่าคนหนัก60กิโลค่อยๆเลื้อยออกไปข้างหน้าอย่างช้าๆเหมือนว่าจะเสียดายอย่างยิ่งที่จะต้องออกไปจากที่อบอุ่นสบายตรงนี้ยามราตรีสงัดช่างน่ากลัววังเวงเสียนิกรายความมืดย่อมเป็นเพื่อนที่ไม่น่าไว้วางใจเอาเสียเลยแต่จะทำไงได้นี่คือความสงบปราศจากกิเลสของมนุษย์ที่เราแสวงหามิใช่หรือพระหนุ่มปลอบใจตัวเองเช่นนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนก็มีแสงสว่างพุ่งขึ้นจากพุ่มไม้สูงสัก3เมตรกว่าๆแล้วค่อยๆเลื่อนหายไปเรื่อยๆช้าลงไปทางริมแม่น้ำโขงเหมือนกับผีชมูดหรือผีกระสือและมีเสียงร้องเหมือนนกตะปูดบางครั้งก็เหมือนนกฮูกบางครั้งเหมือนนกเขาแมวแต่เหมือนกระสือของคนชาวเหนือคนอีสานที่มักพบบ่อยๆบางครั้งจะมีเสียงร้องเพลงอย่างโหยหวนกรวนคลางอย่างเยือกเย็นจับจิตใจช่างน่าสะพรึงอย่างยิ่งนักคนจิตอ่อนที่เห็นจะจับไข้หัวโกรนอย่างง่ายๆแต่ไม่ใช่พระหนุ่มรูปนี้ในป่าเขาดงดิบลึกซึ่งปราศจากผู้คนเดินผ่านไปผ่านมานอกจากสารพัดผีและสิ่งน่ากลัวแล้วยังมีสัตว์ป่ามีควายเสือโคร่งใหญ่งูนั้นก็ตัวใหญ่มากเลื้อยสวนสนามกันเป็นว่าเล่นแต่พระหนุ่มก็ทำสมาธิเจริญสติอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดและไม่หวั่นเกรงแต่อย่างใดนอกจากงูยักษ์แล้วยังมีงูบินได้อีกด้วยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหลักข่าวนี้เพราะเห็นกับตาตัวเองพระหนุ่มได้กล่าวก่อนหินเปล่งแสงเดินได้อยู่ในถ้ำปลานหน้าตาเหมือนคนนับประสาอะไรตั้งแต่เรื่องบ้างไฟพญานาคซึ่งมีมาตั้งแต่หลายร้อยปีแต่มนุษย์ก็ยังหาคำตอบไม่ได้แม้จะส่งพวกฝรั่งมังค่าที่มีความรู้ความสามารถพิสูจน์ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ช่างน่าขันซินี่กระไรพระภิกษุหนุ่มก็เดินทางรอนแรมไปตามป่าตามแม่น้ำโขงไปเรื่อยๆข้ามฝั่งโขงฝั่งลาวและได้เห็นความเป็นอยู่ของพี่น้องไทยลาวทางด้านวัฒนธรรมประเพณีที่เชื่อมโยงต่อกันแบบแนบแน่นเป็นญาติพี่น้องมาจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้จะมีกฎหมายเขตแดนกั้นขวางก็ไม่สามารถกั้นขวางความเป็นพี่น้องกันได้เพราะสายใยแห่งความเข้าอกเข้าใจกันมากเกินกว่าที่จะแยกความเป็นพี่น้องกันพระหนุ่มก็ได้อาศัยข้าวของของญาติโยมชาวลาวพอสมควรจากใต้ไปกลางถึงบริเวณป่าใหญ่ปัจจุบันในบริเวณนั้นเรียกกันว่าเขื่อนน้ำงึงราตรีนั้นเวลาประมาณสัก 4-5 ทุ่มเศษหลังจากที่พระภิกษุหนุ่มสวดมนต์บำเพ็ญภาวนาอยู่ได้ประมาณ1ชั่วโมงก็ได้ยินเสียงใบไม้และกิ่งไม้ดังเสียงเปาะแปะเปาะแปะอยู่ด้านหน้าตาสักอึดใจหนึ่งก็ได้กลิ่นแปลกๆลอยมากระทบที่ปลายจมูกพระหนุ่มก็แผ่เมตตาให้ทันทีเพราะทราบแล้วว่าจะมีแขกไม่ได้รับเชิญเข้ามาหาอยู่ต่อหน้าห่างประมาณ 3-7 เมตรสัก 2-3 นาทีเสียงที่ดังนั้นก็เงียบสงบลงพระภิกษุหนุ่ม
ก็แผ่เมตตาออกไปให้อีกพร้อมค่อยๆลืมตาขึ้นในพระจันทร์วันเพ็ญขึ้น15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงนั้นแสงจันทร์ที่สาดส่องผลกิ่งไม้ลงมาทำให้พ่อมองเห็นบริเวณนั้นนอกจากพระหนุ่มแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่มองเห็นเป็นร่างดำทะมึนอยู่ใกล้ๆพระหนุ่มซึ่งยังไม่ระบุว่าเป็นตัวอะไรกันแน่ทันใดนั้นเขาก็แสดงตัวออกมาสูงประมาณ 4-5 เมตรกันเลยทีเดียวพระภิกษุหนุ่มก็แผ่เมตตาพร้อมกับถามในใจว่าท่านเป็นงูหรือนางไม้สิ่งที่ถูกถามก็นิ่งอยู่เฉยไม่ขยับตัวเลยพระภิกษุหนุ่มก็ถามไปในจิตอีกครั้งว่าท่านเป็นงูใช่ไหมพอถูกถามเช่นนั้นอีกเขาจึงตอบกลับว่าข้าพเจ้าไม่ใช่งูพระภิกษุหนุ่มก็ถามไปอีกว่าแล้วท่านเป็นอะไรเขาตอบว่าข้าพเจ้าเป็นพญานาคส่วนงูเป็นบริวารของพญานาคพญานาคนั้นมีอยู่4ตระกูลใหญ่พระภิกษุหนุ่มได้ยินอย่างนั้นก็งงๆเพราะไม่เคยทราบมาก่อนว่าพญานาคมี4ตระกูลพระภิกษุหนุ่มถามไปว่ามีตระกูลอะไรบ้างจึงได้รับคำตอบดังนี้ 1. ตระกูลวิรูปะคือพญานาคตระกูลสีทอง 2. ตระกูลเอลัปปถะคือพญานาคตระกูลสีเขียว 3.ตระกูลฉัพพยาบุตตะคือพญานาคตระกูลสีรุ้ง 4. ตระกูลกันหาโคตมะคือพญานาคตระกูลสีดำพระภิกษุหนุ่มก็พึงทราบแล้วก็ตั้งจิตถามไปอีกว่าแล้วจะทราบได้อย่างไรท่านเป็นงูหรือพญานาคข้าพเจ้าพอจะบอกได้แต่เป็นความลับของวงตระกูลพญานาคห้ามท่านนำไปบอกผู้ใดทั้งนั้นพระภิกษุหนุ่มก็ตอบทันทีว่าตกลงแล้วพระภิกษุหนุ่มก็เลยได้ทราบว่าความลับของพญานาคเป็นอย่างไรและถามต่อไปว่าพญานาคทำร้ายคนหรือเปล่าพญานาคไม่ทำร้ายใครง่ายๆนอกจากคนจะมาทำร้ายก่อนจึงจะทำร้ายตอบแทนเพราะพวกข้าพเจ้ายังไม่บรรลุธรรมต้องปกป้องตนไม่ให้ใครมารังแกพระภิกษุหนุ่มถามต่อไปว่าพญานาคมีพิษเหมือนงูหรือไม่หรือมากกว่าจึงได้รับคำตอบว่าพิษแห่งพญานาคมีดังนี้คือ1ปูติมุขะเป็นพญานาคมีพิษเมื่อกัดแล้วจะมีรอยแผลเปื่อยเน่ามีน้ำเหลืองไหลไม่หยุดถ้าไม่มียารักษาจะถึงแก่ความตายอย่างรวดเร็ว 2. กุจจมุขะเป็นพญานาคมีพิษเมื่อกัดผู้ใดแล้วร่างกายจะแข็งทั้งตัวแขนขางอไม่ได้จะเจ็บปวดแสนสาหัสทรมานและตายอย่างรวดเร็ว3. อักขิมุขะเป็นพญานาคมีพิษเมื่อกัดผู้ใดแล้วจะเกิดอาการเร่าร้อนไปทั้งตัวดุจไฟเผาแผลจะคล้ายถูกไฟไหม้ 4. สัตตะมุขะเป็นพญานาคมีพิษเมื่อกัดผู้ใดแล้วจะตายทันทีเหมือนถูกฟ้าผ่าเมื่อพระหนุ่มได้ยินอย่างนั้นแล้วก็เกิดความวิตกกังวลกลัวเหมือนกันแล้วก็ถามต่อว่าอัตมาจะไปทางภูเขาควายทางทิศใต้ได้อย่างไรพญานาคตอบว่าไม่ยากท่านก็เดินตามไปทางซ้ายมือตามราวป่าไปตามแม่น้ำแล้วข้ามตรงโค้งคุ้งน้ำนั้นจะสะดวกและน้ำจะไม่ลึกแล้วเดินตรงไปตามทางล่องน้ำนั้นจะเห็นท่องทางเล็กๆพอเดินได้และให้เดินไปเรื่อยๆสัก1วันหรือ2วันก็จะถึงภูเขาควายพอเลี้ยวขวาก็จะไปภูสาเล่าห่างกันประมาณ3วันพระภิกษุหนุ่มก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็ตอบว่าเจริญพรอนุโมทนาและออกจากสมาธิรุ่งเช้าก็เก็บข้าวของบริขารเดินไปเรื่อยๆตามที่พญานาคบอกทางให้การเดินทางครั้งนั้นไกลแสนไกล5วันก็ยังไม่ถึงแต่ก็โชคดีที่ได้พบต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เคย
ได้รับคำบอกเล่าจากพ่อแม่ของหลวงปู่ครูบาอาจารย์ต้นไม้ที่สูงใหญ่เสียดฟ้าเกิดขึ้นบนภูเขาบนก้อนหิน 2-3 ต้นอายุประมาณ100กว่าปีเพราะลำต้นใหญ่ประมาณ5คนโอบพระภิกษุหนุ่มเห็นครั้งนี้เป็นครั้งที่2และก็ไม่เคยไปเห็นที่ไหนอีกเลยในขณะนั้นก็มีเสียงพูดของหลวงปู่อาจารย์ดังขึ้นในความคิดเมื่อพระภิกษุหนุ่มอายุมากขึ้นถึง80ปีก็จะมีลูกศิษย์นำต้นไม้ชนิดนี้มาสร้างศาลาการประเรียนถวายอยู่ริมฝั่งโขงหลวงปู่อาจารย์เคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าท่านมีลูกศิษย์ที่ชอบเดินธุดงค์ติดตามไปอยู่ด้วยหลายรูปและแต่ละรูปก็จะมีการปฏิบัติที่เคร่งครัดกันอย่างมากเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติธรรมมีพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าตาอ่อนไหวและการปฏิบัติธรรมไม่อ่อนเหมือนใบหน้าเข้าฌานเก่งมีจิตใจเมตตาต่อเพื่อนฝูงและผู้คนมากไม่ว่าใครไม่ด่าใครไม่ตำหนิใครเพราะท่านไม่พูดแต่หลวงปู่ก็รู้ในจิตใจของพระลูกศิษย์รูปนี้เห็นและได้ยินพระภิกษุหนุ่มน้อยหน้าตาอ่อนกำลังอธิษฐานในจิตใจว่าแม่นางฟ้าแม่นางไม้หากว่าอาตมามีบุญญาธิการได้บวชเรียนเป็นพระต่อไปจะขอแม่นางฟ้าแม่นางไม้ให้ช่วยอาตมาได้ในการสร้างถาวรวัตถุให้พระพุทธเจ้าอยู่ให้ครูบาอาจารย์อยู่อย่างสมพระเกียรติของท่านด้วยแล้วพระภิกษุหนุ่มก็ถือโอกาสปลักกดใต้ต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนั้นทันทีและมองขึ้นไปบนต้นไม้ไม่มีลูกสุกลูกอ่อนอยู่เลยก็สามารถปักกดอยู่ได้พระภิกษุหนุ่มทุดงอยู่ที่ป่าจนการล่วงเวลามานานจึงต้องกลับมากราบหลวงปู่เพราะทราบว่าเมื่อหลวงปู่อายุได้120ปีท่านก็จะละสังขารอย่างสงบก่อนที่ท่านจะละสังขารนั้นในเวลายามค่ำคืนท่านก็จะแสดงธรรมให้พระภิกษุสามเณรฟังเรื่องรูปสังขารพอเที่ยงคืนแสงเทียนที่ห้องก็จะดับลงเวลาประมาณที่ 1:30 นาทีแสงสว่างก็ดับลงในท่ามกลางความเงียบสงบความว้าเหวก็เกิดขึ้นมาแทนพอรุ่งเช้าเสียงนกกาที่เคยร้องอยู่บนต้นไทรในวัดก็ไม่มีมีแต่นกบินไปมาเป็นฝูงใหญ่อย่างสงบผิดจากหลายวันที่ผ่านมาปลาในน้ำโขงที่เคยมาเล่นน้ำยามเช้าที่หน้าวัดก็มาอย่างสงบพอสายหน่อยก็มีพ่อค้าแม่ค้าออกมากันเต็มวัดต่างก็น้ำตาคอเบ้าบางคนก็ไม่อายที่จะร้องไห้เสียงดังบางท่านก็ไปนั่งร้องไห้ริมฝั่งแม่น้ำบ้างใต้ต้นไม้บ้างบ้างก็อยู่มุมศาลาเหมือนทุกคนรู้และมีความรู้สึกสูญเสียพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าอย่างใหญ่หลวงพระภิกษุสามเณรหลายรูปต่างก็ร้องไห้เสียงดังไม่เป็นอันทำงานเพราะเหมือนทุกคนตกใจอยู่ในความขาดสติเศร้าโศกเสียใจพูดอะไรไม่ได้นอกจากรู้สึกว่าตนเองขาดสิ้นความหวังทุกอย่างนานตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงเวลาเพลภิกษุหนุ่มก็เห็นสัจธรรมของการสูญเสียครั้งนี้อย่างใหญ่หลวงต่อหน้าชาวบ้านญาติโยมทั้งที่หลวงปู่รูปนี้ก็ไม่ได้เป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องของพวกเขาแต่เพราะความดีงามและความเมตตาของหลวงปู่ที่มีต่อลูกศิษย์ไม่ว่าจะเป็นดีหรือร้ายหลวงปู่ก็ให้ความเมตตาต่อพวกเขาทั้งหมดเท่ากันพระภิกษุหนุ่มที่เห็นหลวงปู่ให้ความรักความเอ็นดูรูปหนึ่งที่ไม่เคยพูดก็จะพูดขึ้นกับญาติโยมผู้ใหญ่ท่านหนึ่งว่าโยมเวลาเท่าไหร่แล้วเขาก็วิ่งออกมาดูตะวันแล้วพูดว่าใกล้เพลแล้วต้องเตรียมอาหารมาถวายหลวงปู่ถวายพระได้แล้วทุกคนจึงได้ตั้งสติกันรีบกุรีกุจอกันหาอาหารมาถวายพระวันนั้นพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยกว่าร้อยชีวิตไม่ได้ออกไปบิณฑบาตเพราะทุกคนที่เตรียมใส่บาตรพอได้ยินเสียงระฆังรัวขึ้นเหมือนเขายิงปืน M16 ต่างก็ต้องรีบออกมาวัดเพราะทุกคนทราบทันทีว่ามีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นในวัดต้องมาช่วยกันคือเป็นสัญลักษณ์เสียงระฆังของกลองก็ถูกตีขึ้นพร้อมๆกันไม่เกิน10นาทีชาวบ้านก็มาเต็มวัดพระหนุ่มก็กลายเป็นผู้ประสานงานกับคนต่างๆโดยทางคณะสงฆ์และชาวบ้านให้การยอมรับและตกลงกันพระภิกษุหนุ่มก็อาศัยความอ่อนน้อมถ่อมตนไปหาพระผู้ใหญ่ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่และ
พระภิกษุผู้รักษาและเคารพหลวงปู่มาทำพิธีปลงศพนำน้ำอาบน้ำศพอย่างเรียบร้อยและเรียบง่ายอย่างที่หลวงปู่สั่งไว้ทุกประการจนวาระสุดท้ายที่ทุกคนได้อัฐิหลวงปู่ไปไว้บูชาคนละชิ้นด้วยความพอใจหลวงปู่ไม่มีปัจจัยเงินอะไรติดตัวเพราะหลวงปู่เป็นพระธุดงอยู่ในป่าอย่างเดียวแต่ก็ไม่ขัดสนในการจัดงานลูกศิษย์ต่างก็ช่วยเหลือกันตามที่ได้รับมอบหมายทำกันในที่ประชุมและไม่ยึดติดตำแหน่งหน้าที่ที่ใครทำอะไรอย่างมีความสุขพระภิกษุสามเณรต่างก็ยินดีปรีดาขนขวายช่วยงานกันอย่างเต็มที่ทุกคนพระภิกษุหนุ่มเมื่อทำหน้าที่จบลงแล้วเมื่อออกพรรษาญาติโยมก็จะนำขันดอกไม้มานิมนต์ให้กลับไปจำพรรษาที่วัดอีกเพื่อที่จะทำบุญครั้งใหญ่ที่ชาวบ้านจะทำให้พร้อมกับพระภิกษุอีกรูปที่อยู่ในวัดด้วยที่ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เหมือนกันญาติโยมพูดกับพระภิกษุหนุ่มว่าถ้าคิดว่าท่านไม่ใช่ลูกศิษย์ท่านก็ไม่ต้องรับนิมนต์ทำเอาพระภิกษุหนุ่มปฏิเสธไม่ออกต้องรับโดยดีเมื่องานเสร็จสิ้นแล้วด้วยดีทุกประการและมาถึงการประชุมการออกเสียงลับเลือกเจ้าอาวาสคนใหม่ในหมู่คณะสงฆ์และญาติโยมที่มาลงคะแนนเสียงประกาศผลโดยตาแสงคนในหมู่บ้านซึ่งเป็นกำนันเมื่อผลประกาศออกมาเล่นเอาพระหนุ่มงงเพราะตัวเองก็เลือกอาจารย์อาวุโสที่ตนเคารพแต่อาจารย์ทุกรูปนั้นเลือกพระหนุ่มแทนดังเช่นพระภิกษุและชาวบ้านคนอื่นๆและทุกคนก็สาธุให้พระหนุ่มเป็นเจ้าอาวาสคนใหม่พระภิกษุหนุ่มจึงต้องขอดูคะแนนว่าเป็นจริงหรือไม่ถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe และคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับ